สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมะอีนAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้วิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องต่อเนื่องจากจากเนื้อหาครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันถึงข้อห้ามนะในการฝังศพมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการก่ออาคารหรือว่ากุบบะทำเป็นหลังคาคุมหลุมศพนะแล้วก็ห้ามติดโคมไฟบนหลุมศพยกเว้นกรณีที่มีการฝังศพในตอนกลางคืนและต้องใช้แสงไฟเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีสปอตไลท์ก็มีการจุดตะเกียงเพื่อจะให้แสงสว่างอันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ถ้ามีการประดับตะเกียงไว้จุดตอนกลางคืนสำหรับให้กระหลุมศพกุโบเนี่ยมีการส่องไฟไหมพี่น้องมีไฟเข้าไปในกุโบแต่ละกุโบไหมไม่มีเห็นไหมขนาดสุราเรายังไม่เปิดไฟเลยนะตอนที่เราละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยยังปิดเลยมีใครเปิดไฟไว้ในสุราตลอดไหมตอนตีหนึ่งตีสองล้อสว่างตลอดยกเว้นรอมฎอนถูกไหมเพราะมีคนมาเอติกาฟก็มีการเปิดไฟตลอดพวกเราเนี่ยละหมาดอิชากันเสร็จแล้วเนี่ยโตเซียก็ปิดไฟหมดเลยวันก่อนฉันเข้าไปเข้าห้องน้ำสุราหนึ่งสี่ทุ่มแล้วนะโอ้ยเสียวพี่น้องมืดถือไปหมดนะอัลฮัมดุลิลละห์ชื่นชมมัสยิดนี้เพราะว่าสุราห้องน้ำดีนั่งสบายนะบางที่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายไม่ดูแลห้องน้ำมัสยิดเลยนะอิสลามสอนเนาะให้เน้นเรื่องความสะอาดแต่ปรากฏว่าบ้านของอัลลอฮ์นะหรือบริเวณบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่สกปรกห้องน้ำของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็ต้องดูแลความสะอาดถูกไหมห้องน้ำของเราเช่นเดียวกันนะห้องน้ำมัสยิดนะครับคนที่มีความรับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันคราวนี้ทำไมล่ะถึงห้ามก่ออาคารคุมกุโบไว้หรือประดับไฟเอาไว้ให้มันสว่างสวยตลอดสำหรับหลุมศพเนี่ยสาเหตุหลักเลยก็คือว่ามันคือการสิ้นเปลืองใช้ไม่ถูกกับวัตถุประสงค์และประการต่อมาก็คือแน่นอนว่ามันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นหะดีษที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้นะและอาจจะนำมาสึมาถึมาถึมาเรื่องของฟิตนะความเข้าใจผิดถึงสถานที่ดังกล่าวบางที่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อพี่น้องนะคนไปละหมาดที่สุเหร่ากับไปเยี่ยมกูโบของคนที่เขาเรียกว่าเป็นโต๊ะวะลีเนี่ยคนไปเยอะกว่าไปแก้บนมั่งไปขอมั่งไปอะไรบ้างเยอะแยะเลยแต่ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยนับคนได้เห็นไหมคราวนี้ในรายงานที่2รายงานที่1ผมได้พูดไปแล้วในตอนที่แล้วรายงานที่2เนี่ยบอกว่ามีรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สาปแช่งบรรดาสตรีที่มาเยี่ยมหลุมศพนะคือมาแบบประจำนะมาเช้ามาเย็นมาเล่มาเล่ามาอีกอันเนี้ยพี่น้องเป็นหุกกลมที่ห้ามแล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ด้วยซาวารอตเยี่ยมแล้วเยี่ยมอีกนะแต่ผู้ชายไม่ห้ามเป็นซุนนะเยี่ยมบ่อยดีผู้ชายนะไปเช้าไปเย็นน่ะดิแต่ผู้หญิงเนี่ยนานๆทีไปเป็นที่อนุญาต
เป็นวาระเป็นโอกาสเพราะจริงๆแล้วสถานที่ของนางที่จะอยู่เป็นประจำก็คืออยู่บ้านนั่นแหละนะและอีกมุมนึงก็มองว่าหัวใจของสตรีมักจะมีความอ่อนแอมากกว่าบุรุษนะเอาต่อมาที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็คือผู้ใดที่สร้างมัสยิดหรือโคมไฟบนหลุมศพห้ามอัลเลาะห์สาปแช่งนะท่านนบีได้สาปแช่งขอโทษทีท่านนบีสาปแช่ง1ผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆนะอันที่2ก็คือผู้ที่ไปสร้างอาคารคุมหรือมัสยิดนะคุมกูโบไว้บนกูโบแล้วก็โคมไฟบนหลุมศพอีกรายงานหนึ่งในหนังสือซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมที่มีรายงานมาจากอับดุลลอฮ์อัลบายาลีว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้สดับฟังเทศนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตได้5วันท่านได้กล่าวว่าอินนีอะบรออูอิลลอฮิอัยยะกูนะลีมินกุมคอลีลุนฟะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลกอดะอิตตะคอซะนีคอลีลันกะมาอิตตะคอซะอิบรอฮีมะคอลีลาวะลอกุนตะมุตตะคิซันคอลีลันลัตตะคอตตุอะบาบะกะรินคอลีลันวะอินนะมันกานะกับละกุมกานูยะตะยัตตะคิซูนะกุบูรอัมบิยาอิฮิมวะซอลิฮีฮิมมาซาจิดอัฟละอัลาฟะลาตัตตะคิซุลกุบูรมาซาจิดอินนีอันนาอันนะฮากุมอันฮากุมขอโทษทีอินนีอันฮากุมอันซาลิกนะนี่ก็คือบทที่เป็นภาษาอาหรับคราวนี้พี่น้องมาดูความหมายนบีกล่าวเป็นคุตบะเลยนะตรงนี้เป็นคุตบะเลยมีออกมาวันที่นบีป่วยแล้วเริ่มปวดศีรษะนะในสิ้นเดือนของเดือนซอฟัตเดือนที่2เดือนที่3ก็คือรอบิอุลอาวัลเนี่ยวันสุดท้ายของเดือนซอฟัตเนี่ยนบีไปเยี่ยมกุโบไปติดตามยะนาซะห์ไปแล้วกลับมาจากกุโบนบีก็เริ่มล้มป่วยปวดหัวมีอาการมีไข้นะครับและหลังจากนั้นนบีก็มาที่มัสยิดแล้วก็มากล่าวเทศนาบทนี้แหละนะเป็นคุตบะห์ฉันขอแสดงความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์เรื่องสหายสนิทเรื่องของคนที่สนิทของฉันในหมู่ของพวกท่านเพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรและยิ่งใหญ่ทรงโปรดให้ฉันเนี่ยเป็นสหายเช่นเดียวกันคอลีนอัลลอฮ์ให้นบีเป็นคนรักของพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับเป็นที่รักของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่เป็นคอลีนวรรคนี้สำคัญนะและแม้นว่าฉันจะเอาใครสักคนหนึ่งเป็นคนสนิทของฉันแหละฉันจะต้องเอาอบูบักเป็นคอลีนของฉันตรงนี้เป็นอิจมาของบรรดาปวงปาฏอิจมาแปลว่ามติของปวงปาฏที่เห็นตรงกันทั้งหมดว่าหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาเสียชีวิตไปแล้วคนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดในหมู่เหล่าซอฮาบะห์เพราะนบีไม่อยู่แล้วนะท่านนบีอยู่อันนี้ที่1อยู่แล้วเมื่อนบีเสียไปแล้วเนี่ยคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูเอามาจากไหนอีกอ่ะนี่หะดีษบทนี้นะและท่านนบีก็ยังได้รับได้มอบหมายหน้าที่ที่สำคัญก็คือการให้ท่านอบูบักรนั้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดในตอนที่ท่านนบีป่วยหนัก
คนเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยมันไม่ใช่ตาสีตาสาใครก็ได้นะเดินผ่านมาซื้อชาเย็นเอ้ยบังเป็นอิหม่ามหน่อยไม่ใช่ต้องเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วอันนี้ที่เราพูดเนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นสุราแถวบ้านเราบางทีมันไม่มีใครตัวอิหม่ามก็ไม่มาตัวคอเตะไม่มาตัวครูก็ไม่มาอีกตัวครูติดบรรยายนะมองไปมองมาหลัก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 เออเห็นไอ้บางเนี่ยมาเดินซื้อชาแต่งตัวดีเว้ยบางมาละหมาดกันไปไปอิหม่ามด้วยห้ามดูดีแล้วปรากฏบางที่มาซื้อชาเนี่ยเขาก็ต้องการมาละหมาดอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ศาสนาอันนี้ก็ดีนะนั้นบางทีเนี่ยเราไปดูคนที่การแต่งตัวไม่ได้นะที่แต่งตัวยังดีเลยปรากฏพอขึ้นไปเป็นอิหม่ามเป็นไงอ่านไม่ได้ก็มีนะอ่านผิดอ่านถูกนะครับเพราะบางทีเราดูที่เสื้อผ้าไม่ได้นะแต่แน่นอนแหละเวลาเรามามัสยิดเราก็ต้องให้เกียรตินะครับกับสถานที่เนาะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับต่อมาแน่นอนฉันก็จะเลือกเอาอบูบักเนี่ยเป็นคอลีนของฉันเป็นสหายของฉันเพิ่งทราบเถอะว่าแท้จริงประชาชาติก่อนพวกท่านเนี่ยเคยเอาสุสานหรือเอากูโบเนี่ยของเราศาสนทูตและก็คนที่เป็นคนซุนคนทรงคุณธรรมซอลคนซอลเล่ยิ่งเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนที่ทำอามันเยอะๆมีคุณประโยชน์เนี่ยเขาก็จะให้เกียรติจนกระทั่งเลยเถิดจริงไหมเออบางทีก็ยกกันจนกระทั่งเลยเถิดเมื่อคนที่มีคุณธรรมเสียชีวิตเขาก็ได้ทำมัสยิดบนหลุมศพของคนนั้นดังนั้นพวกท่านอย่าได้เอาหลุมศพเนี่ยมาเป็นมัสยิดอย่าได้เอาหลุมศพเอาที่ฝังศพเนี่ยมาเป็นมัสยิดเด็ดขาดดังนั้นจะเห็นพี่น้องจะเห็นนะมัสยิดในบ้านเราเนี่ยกูโบก็จะอยู่คนละส่วนนะครับกับอะไรกับตัวของมัสยิดแต่ก็อาจจะอยู่ใกล้กันนั่นแหละเปิดหน้าต่างไปพอชะโงกดูก็นั่นไงกูโบแต่ก็ไม่ได้อยู่ในมัสยิดที่ที่เรากำลังทำอิบาดะห์ละหมาดเห็นยังเออต้องแยกกันนั้นใครวะกัฟมุสลิฮาวก็ทำมุสลิฮาวไปแต่ถ้าไม่มีกูโบก็ต้องวะกัฟกูโบแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาคนเสียชีวิตมาฝังในสุเหร่าต่อให้เป็นโต๊ะอิหม่ามที่มีตำแหน่งเป็นไรเป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดแล้วก็ตระกูลเนี่ยก็วะกัฟที่ทำสุเหร่าก็ไม่อนุญาตให้เอาศพของอิหม่ามเมื่อเสียแล้วมาฝังในสุเหร่าต้องไปฝังกูโบเหมือนกันหมดเห็นยังนะนี่คือความเท่าเทียมกันนะและเป็นการป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นนะเพราะกูโบเนี่ยเขาห้ามอะไรพี่น้องห้ามละหมาดนบีบอกไว้แล้วแผ่นดินของอัลเลาะห์ละหมาดได้หมดยกเว้น2ที่ที่ห้ามละหมาดห้องน้ำกับกูโบบางคนเถียงเลยอาจารย์ฉันเห็นบางคนก็ไปละหมาดญะนาซะห์ในกูโบอันนั้นอีกเรื่องนึงพี่น้องนั่นละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์เนี่ยไม่มีรอกาะไม่มีสุญูดถ้าเป็นละหมาดที่มีรอกาะมีสุญูดเนี่ยห้ามที่จะไปละหมาดในกูโบนะและถ้าเป็นละหมาดที่มีเราก็มีสุญูดเนี่ยใครจะเป็นอิหม่ามใครเข้าละหมาดอะไรเราตามได้หมดเราเนี่ยเข้าไปในสุเราปรากฏว่าเจอคนละหมาดใต้ต้นมัสยิดเราเนี่ยยังไม่ละหมาดฟะดูไปสะกิดไปอะไรไปตามเขาได้ไหมแล้วเราก็เหนียดว่าเราละหมาดฟะดูของเราแล้วไอ้คนที่เป็นอิหม่ามเขาก็ละหมาดใต้เขาละหมาดอะไรเขาละหมาดสุนัตหลังแล้วกันแต่ตุนมัสยิดไม่ใช่เพราะมันต้องเป็นละหมาดแรกเขาแสดงว่ายังละหมาดกับเราละหมาดอะไรก็แล้วแต่แหละตามได้เพราะมีรอกาะมีสุญูดตามได้หมดนะ
แล้วก็มีรายงานจากอบูรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละอานัลลอฮุยะฮูดะวันนะซารออิตตะคอซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาญิดขออัลลอฮ์เนี่ยทรงสาปแช่งยะฮูดีและนะซารอนีฐานเอากลุ่มเอาหลุมศพของนบีของพวกเขาเนี่ยมาเป็นมัสยิดสถานนะอ่ะเดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเรียนรู้ศาสนากันต่อในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์